ท่านพระวิปัสสนาจารย์และท่านผู้สนใจในกิจกรรมของวิปัสสนาอื่นๆทั้งหลายในโอกาสแรกนี้ผมขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายได้หวังว่าจะปรึกษาหารือกันทำประโยชน์แก่โลกโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสมาธิภาวนาเรื่องแรกนี่ก็คือขอให้คิดถึงปัญหาเฉพาะหน้าที่มีอยู่ในโลกนี้ก่อนที่จะนึกแต่เรื่องส่วนตัวของเราเองก็อยากจะให้มองเห็นโดยชัดเจนว่าเรื่องสมาธิภาวนานี่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายสันติสุขสันติภาพของโลกมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันนี่ด้วยก็ได้เพื่อผลอันใหญ่อันยิ่งใหญ่ของบุคคลแต่ละคนผู้ปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนู่นก็ได้เรื่องเหนือโลกรวมความว่าเรื่องในโลกก็ใช้ได้และจำเป็นที่จะต้องมีใช้และเรื่องเหนือโลกนั่นโดยตรงมีอยู่โดยตรงมีไว้โดยเฉพาะเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดกิจกรรมอันนี้เท่าที่พบในพระบาลีทั้งหมดพบว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้คำเรียกว่าสมาธิภาวนาไม่เรียกว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรอย่างที่เราใช้เรียกกันอยู่ขอให้ทราบว่าท่านเรียกงานระบบนี้ทั้งหมดว่าสมาธิภาวนาตามตัวหนังสือก็ต้องแปลว่าภาวนาคือการทำให้เจริญสมาธิด้วยสมาธิคือสิ่งที่เราจะทำให้เกิดมีขึ้นและให้เจริญขึ้นด้วยการใช้สมาธิด้วยอำนาจของสมาธิหมายความว่าต้องมีสมาธิก่อนจึงจะสามารถทำให้เกิดความเจริญอันนี้ขึ้นมาได้สมาธิภาวนานั้นท่านตรัสว่ามี4อย่างคือสมาธิภาวนาเพื่อให้มีความสุขในจิตธรรมคืออยู่กันที่นี่ด้วยความสุขในโลกปัจจุบันทันตาเห็นนี่นี่อย่างหนึ่งข้อนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดถึงก่อนด้วยเหมือนกันและเพื่อประโยชน์กับชาวโลกสมาธิภาวนาที่สองคือญาณทัศนะอันเป็นทิพย์อันนี้อาจจะเกินไปหรือเกินความจำเป็นก็ได้มีหูทิพย์ตาทิพย์อะไรเป็นทิพย์ก็ทำด้วยอำนาจของสมาธิเหมือนกันเราทำให้มันมีขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของสมาธิทีนี้ความถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนี่ก็จะต้องเจริญให้รู้จักการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแห่งเวทนาสัญญาและวิตกคอยกำหนดสิ่งทั้งสามนี้อยู่ทุกคราวที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ทำให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันนี้ก็มีอานิสงส์มากจะใช้ในชีวิตปกติตามธรรมดาเราจะเป็นคนไม่เสียสติสัมปชัญญะเลยในสิ่งใดก็ตามนี่ก็ได้
หรือเพื่อมีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติธรรมะที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้นี่จัดไว้เป็นอย่างที่สามคือความสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะจะทำให้เจริญมีขึ้นมาได้ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าสมาธิดังนั้นท่านจึงจัดเรียกว่าเป็นสมาธิภาวนาชนิดที่สามทีนี้ชนิดที่สี่สมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะนี่ก็คอยกำหนดรู้ชัดซึ่งการเกิดขึ้นดับไปแห่งปัญจุปาทานขันธ์คือขันธ์ห้าที่เกิดแล้วมีปาทานยึดครองอยู่เกิดขึ้นมาอย่างไรดับไปอย่างไรคอยกำหนดอยู่อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะแปลว่าความสิ้นอาสวะทำให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นมาได้เพราะสมาธิเพราะการทำสมาธิด้วยเหมือนกันในสี่อย่างนั่นแหละมันมีเป็นสมถะบ้างเป็นวิปัสสนาบ้างเจือกันบ้างตามวัตถุประสงค์อย่างที่หนึ่งว่าเพื่อความมีสุขอยู่ในจิตธรรมที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่ท่านระบุไปยังการเจริญรูปฌาน4มีลักษณะเป็นสมาธิโดยตรงส่วนความมีญาณทัศนะเป็นทิพย์นั่นต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาบางอย่างบางประการจึงจะทำให้ญาณทัศนะเป็นทิพย์เกิดขึ้นได้ส่วนที่3ที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะนี่ก็เหมือนกันฝึกในทางสมาธิฝึกในทางสติฝึกในทางให้รู้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นต้นมันก็มีทั้งสมถะและทั้งวิปัสสนาเจือกันส่วนอันที่สี่สิ้นไปแห่งอาสวะนั่นจึงต้องรู้ชัดรู้จักชัดด้วยปัญญาว่าอุปาทานขันธ์เป็นอย่างไรเกิดขึ้นมาโดยลักษณะอย่างไรดับไปโดยลักษณะอย่างไรเห็นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนเห็นสุญญตาคือว่างจากตัวตนชัดเจนมันจึงทำลายอาสวะได้อันสุดท้ายนี้มีลักษณะเป็นวิปัสสนาเป็นนั้นว่าท่านเรียกการปฏิบัติทั้งหมดนี้ว่าสมาธิภาวนาคือสิ่งที่เราจะทำให้เจริญขึ้นมามีขึ้นมาด้วยอำนาจของสมาธิต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องมือดังนั้นมันจึงหลีกไม่พ้นที่ว่าเราต้องสนใจฝึกสมาธิไม่ว่าจะมุ่งหมายยังสมาธิภาวนาแบบไหนก็ต้องใช้สมาธิทั้งนั้นนี่รู้ไว้ก่อนว่าเรามันต้องฝึกสมาธิอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีผลทั้ง4ประการนั่นเราจะมาพิจารณากันก่อนว่าจะเอาอย่างไรกันก่อนผมอยากจะเสนอแนะว่าคอยนึกถึงเป็นวงกว้างๆไปยังสังคมยังประชาชนในโลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนในโลกกำลังมีความทุกข์ทุกข์ด้วยเหตุหลายอย่างแต่ว่ามันไปรวมอยู่ที่จิตใจของเขาทำให้จิตใจของเขาทนทรมานนอนไม่หลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรบกวนประสาทก็ทนทุกข์ทรมานเพราะทำจิตให้ปกติไม่ได้คือเขาทำสมาธิไม่เป็นดังนั้นเขาจึงเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเมื่อ 2-3 ปีก่อนได้ยินว่าโรคประสาทเรือนหมื่นพอมาปีนี้ได้ยินประกาศสถิติวงการแพทย์ว่าแสนตามที่มันรู้จักกันในทะเบียนเป็นแสนคนเป็นโรคประสาทผมคิดว่าตั้งล้านเพราะว่าไอ้ที่เขาพูดว่าแสนนั้นเขาพูดไปตามที่มาแจ้งความมันมีอยู่ในทะเบียนของคนเป็นโรคประสาท
พราะคนที่มันเป็นแล้วไม่มาแจ้งอีกมากมายนั่นมันคงจะไม่ใช่เพียงแต่แสนแสนมันจะถึงล้านเอาละเป็นนั้นว่าคนเป็นโรคประสาทกันเป็นแสนแสนเพราะอะไรมาแต่นอนไม่หลับเพราะวิตกกังวลเพราะดำรงจิตให้ปกติไม่ได้เพราะเขาทำสมาธิไม่เป็นเขาจึงต้องทนทรมานด้วยความยุ่งใจความวิตกกังวลเป็นห่วงเป็นหวาดผวาอยู่เรื่อยเป็นโรคประสาทกันเป็นแสนแสนซึ่งแมวสักตัวหนึ่งมันก็ไม่เป็นนั่นเรามนุษย์เนี่ยควรจะรู้จักละอายแทนกันบ้างละอายแมวว่าแมวไม่เป็นโรคประสาทสักตัวโรคประสาทอย่างที่มนุษย์เป็นแมวไม่ได้เป็นสักตัวเดียวถ้าบ้าก็บ้าอย่างอื่นบ้าโดยเชื้อโรคอย่างอื่นแล้วเขาว่าคนที่เป็นบ้าแล้วนะโรคประสาทแก่งอมจนเป็นบ้าหรือวิกลจริตไปแล้วจำนวนหมื่นๆ นะที่ต้องอยู่โรงพยาบาลบ้าจำนวนหมื่นๆคนแม้ไม่สักตัวนั้นก็ไม่เห็นเป็นโรคประสาททั่วๆไปเข้าโรงพยาบาลประสาทเป็นแสนๆนี่คนเหล่านี้เพียงในประเทศเราประเทศเดียวเป็นอย่างนี้ที่ถ้าทั้งโลกเท่าไหร่มันจะมีเท่าไหร่ประเทศไทยมีพลเมืองไม่เกิน50ล้านคนเป็นโรคประสาทแสนๆเป็นโรคจิตหมื่นๆที่คนในโลกมัน 3,000 กว่าล้าน 4,000 ล้านคนเห็นจะได้คุณไปคิดดูมันเป็นโรคประสาทกันกี่ล้านกี่สิบล้านหรือกี่ร้อยล้าน ความที่เขาไม่สามารถจะดำรงจิตให้ปกติอยู่ได้เพราะเขาทำสมาธิไม่ได้เอาแล้วนอกบ้านเราก็เก็บไว้ก่อนมันยังเรียกว่าไกลมือเอาในบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยคนโรคประสาทจำนวนแสนๆนี่จะทำอย่างไรกันดีมีหลักอยู่ว่าถ้าเขารู้จักดำรงจิตไว้ถูกต้องเขาจะไม่เป็นหรือที่เขาเป็นอยู่มันจะค่อยๆหายไปใช้คำว่ามีการดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องนาทีนี้ก็คือการรู้จักทำจิตให้เป็นสมาธิการดำรงจิตให้ถูกต้องมั่นคงนั้นมันไม่มีอะไรนอกจากเรื่องสมาธิท่านเรียกว่าสมาฮิโตมีจิตตั้งมั่นแล้วถ้าเราจะช่วยคนเหล่านี้รู้จักทำสมาธิในระดับต้นๆคือเป็นสมาธิพอสมควรเท่านั้นก็จะป้องกันไอ้โรคประสาทจำนวนแสนๆนี้ได้นี่ก็สกัดไม่ให้เป็นโรควิกลจริตต่อไปอีกซึ่งอยากจะพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนจะใช้คำว่าสมาธิเพื่อสุขภาพทางจิตจำคำนี้ไว้ดีสมาธิเพื่อสุขภาพทางจิตกันในโลกนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งนั่นสมาธิเพื่อก้าวหน้าไปสู่โลกุตระมันไกลมันสูงไปเป็นมรรคผลนิพพานไปเรายังไม่พูดถึงจะพูดกันแต่ว่าสมาธิเพื่อสุขภาพทางจิตของมนุษย์ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่สุขภาพทางจิตนี่มันก็ไม่ใช่ของประชาชนเหล่านั้นโดยส่วนเดียวระวังพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ได้มีสุขภาพทางจิตสมบูรณ์หรือยังมันมีเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วก็หลายซับหลายซ้อนถ้าพระเราปรากฏว่าไม่มีสุขภาพทางจิตมันก็น่าละอายมากน่าอายชาวบ้านนะพูดตรงๆว่าถ้าพระเราเกิดเป็นโรคประสาทขึ้นมาสักองค์หนึ่งนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปไหว้ไหนมันเป็นอย่างนั้น
ถ้าชาวบ้านเขาเป็นก็พอจะให้อภัยได้แต่ถ้าพระเป็นแล้วก็หมดท่าเลยไม่รู้จะเอาหน้าไปไหว้ไหนนี่ว่ามีไม่มีสุขภาพทางจิตจึงได้เป็นโรคประสาทแล้วในที่สุดก็เป็นบ้าก็ได้ในโรงพยาบาลโรคจิตไปดูพระแดงเถือกไปเหมือนกันนอนกลิ้งไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนก็มีนะนี่ผมรู้สึกว่าน่าเศร้ามากน่าอายน่าเสียดายหรือน่าเศร้ามากสำหรับอาการอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่สาวกของพระพุทธเจ้าจึงได้พูดในครั้งแรกนี้เพื่อนึกถึงกันก่อนว่าถ้าอย่างไรนึกถึงในสมาธิเพื่อสุขภาพทางจิตกันก่อนเป็นข้อแรกแล้วมันก็จะเป็นผลสำหรับไอ้สมาธิที่สูงขึ้นไปด้วยแปลว่าเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามีสุขภาพทางจิตดีคือมีสมาธิในขั้นต้นๆดีดำรงจิตไว้ได้ดีก็จะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมะในชั้นสูงขึ้นไปได้ดีเดี๋ยวนี้ถ้าเราทำสมาธิในขั้นต้นซึ่งเป็นขั้นตระเตรียมเพื่อสุขภาพทางจิตก็ยังทำไม่ได้มันก็ยากที่จะก้าวหน้าไปในอันดับสูงสุดได้แม้กิจการงานอย่างอื่นของพระของเนนที่ไม่ใช่เป็นนักสมาธิมันก็ต้องการสุขภาพทางจิตกันทั้งนั้นแหละพระเนนธรรมดาที่ไม่เป็นผู้สนใจวิปัสสนาก็ต้องการสุขภาพทางจิตที่ดีเพื่อว่าเขาจะเป็นคนมีปกติดีมีมันสมองที่ดีมีมันสมองที่เข้มแข็งอดทนรวดเร็วจำเก่งคิดเก่งทนเรียนหนังสือนานๆได้ทนเรียนหนังสือวันละหลายๆชั่วโมงได้ถ้าเขามีสุขภาพทางจิตดีนั้นพระเนนที่เป็นนักเรียนปริญญาก็ควรสามารถมีสุขภาพจิตดีเพื่อการเรียนในหน้าที่ปริญญานั้นดีหรือเพื่อเป็นการปกครองคณะสงฆ์ก็เป็นไปด้วยดีที่นี่พระที่ดำรงตนเป็นฝ่ายวิปัสสนานี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการสุขภาพทางจิตถ้าสุขภาพทางจิตมันอ่อนแอมันก็ทำวิปัสสนาได้ไม่ดีเหมือนกันแหละแล้วมันยังจะยุ่งยากลำบากที่ว่าไม่มีหลักปริยัติที่เพียงพอเป็นคนที่มีสุขภาพไม่ดี มันก็จำหลักปริยัติอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็มีนักวิปัสสนาบางพวกเข้าใจผิดรังเกียจปริยัติไม่แต่ต้องปริยัติบวชแล้ววิ่งเข้าป่าเลยระวังให้ดีนะจะได้เลยไปโรงพยาบาลนะถ้าทำอย่างนั้นบวชแล้ววิ่งเข้าป่าเลยมันควรจะมีความรู้ทางปริยัติที่เพียงพอจนสามารถที่จะใช้ฝึกฝนตัวเองได้เขาเคยวินิจฉัยกันเรื่องนี้ในวงพระอัตถกถาจารย์ปริยัติกับปฏิบัตินี่อันไหนจะสำคัญกว่ากันเขาบอกว่ามันยากแหละที่จะพูด อันไหนสำคัญกว่ากันถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติก็สูญหายหมดแหละเพราะว่าปฏิบัตินี่มันหายไปได้ง่ายส่วนปริยัติเขาเขียนไว้ในกระดาษในหินในใบลานในอะไรมันอยู่ได้แต่มันหายากพอเราไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไปค้นออกมาจากพระคัมภีร์เหล่านั้นพบแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างนี้มันรักษาไว้อย่างถูกต้องอย่างเที่ยงตรงอย่างยืดยาวจึงถือว่าปริยัตินี่เป็นรากแก้วของพระศาสนา
ปฏิบัติตั้งอยู่บนนั่นอีกทีปฏิบัติตั้งอยู่บนนั่นอีกทีหนึ่งปริยัติเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาให้ถือเอาไว้ให้ได้คือยังมีอยู่ในโลกนะพอสงสัยเมื่อไรก็ไปค้นมาใช้ได้หรือเมื่อปฏิบัติมันสูญหายไปเมื่อไรไม่รู้จะไปดูที่ไหนก็ไปค้นมาจากคัมภีร์ปริยัติทั้งหลายผมก็บอกได้เหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าจะอวดดีแล้วแต่จะบอกให้ทราบว่าเมื่อ50ปีมาแล้วที่ผมมีสวนโมกขึ้นมานี่ไม่รู้จะไปดูที่ไหนเหมือนกันไม่รู้จะไปดูการปฏิบัติที่ไหนในประเทศไทยเมื่อ50ปีมาแล้วแรกมีสวนโมกคนสุดท้ายก็หันหน้าเข้าหาพระไตรปิฎกก็เก็บออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วก็มาทดลองปฏิบัติแล้วก็รู้ขึ้นจนพอใจข้อนี้ต้องทราบไว้ด้วยว่าในครั้งพุทธกาลแท้ๆก็ไม่ได้มีพระอาจารย์ไปนั่งขนาบข้างคอยสอบอารมณ์ทั้งเช้าสอบอารมณ์ทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ท่านจะบอกข้อความที่เป็นปัญหาให้ข้อหนึ่งแล้วก็ไปปฏิบัติคิดค้นโดยตนเองเป็นเวลา2เดือน3เดือนจึงจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือจึงจะมาหาอาจารย์เรื่องนั่งขนาบข้างคอยสอบอารมณ์นี้ไม่พบในประวัติในพระบาลีข้อนี้ก็เป็นเพราะเหตุว่าในการปฏิบัตินั่นมันไม่สำเร็จโดยลำพังสอนหรือบอกโดยบุคคลบุคคลจะสอนกันโดยตรงไม่ได้ลองคิดจะให้อะไรสอนต้องให้การปฏิบัตินั่นแหละมันสอนให้ตัวการปฏิบัตินั่นแหละมันสอนบุคคลจะสอนอย่างนั้นไม่ได้จะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันจะหัดแจวเรือจะหัดพายเรือดูจะเป็นกันทุกคนหัดพายเรือคนสอนกันได้ที่ไหนบอกให้ทำอย่างนั้นทำไปอย่างนั้นมันก็พายไม่ได้มันก็พายคดไปคดมามันก็ต้องลงเรือต้องจับพายเข้าแล้วก็พายหันเหเกะกังเกะกังเกะกังอยู่แล้วพายจะมันสอนเรือมันจะสอนแล้วคนนั้นจะค่อยๆรู้จักพายเรือให้ตรงจนตรงเป็นว่าเล่นคนสอนกันไม่ได้แม้จะหัดว่ายน้ำก็เหมือนกันแหละสอนในเบื้องต้นบอกทำอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแล้วก็ไปทำเถอะมันก็ได้รู้ว่าจะขี่รถจักรยานมันสอนกันโดยบุคคลไม่ได้นะเพียงจะทำให้ดูบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้บอกหมดแล้วมันก็ยังขี่ไม่ได้พอขึ้นมันก็ล้มเลยรับคำแนะนำดีแล้วเห็นเขาขี่อยู่ทั่วไปแล้วพอขึ้นลงมันก็ล้มเลยทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของไอ้รถนั่นแหละจะต้องสอนถ้าพูดให้ถูกกว่านี้นะต้องพูดว่าการล้มนั่นแหละมันสอนเมื่อรถมันล้มหน้าแข้งถลอกปอกเปิกนั่นแหละมันสอนไม่ใช่คนสอนกันได้เรื่องอย่างนี้นี่เรื่องวัตถุแท้ๆคนก็ยังสอนกันไม่ได้หรือเมื่อเด็กทารกมันจะหัดยืนจะหัดเดินนี่คนสอนไม่ได้หรอกต้องการล้มของมันนั่นแหละจะสอนให้มันรู้จักทำตัวให้สมดุลไม่ล้มแล้วก็ก้าวเดินไปได้ต้องการล้มนั่นแหละมันสอนเดี๋ยวนี้คนมันไม่เข้าใจพอล้มเท่านั้นมันก็เลิกพอล้มเท่านั้นมันก็เลิกครั้งแรกมันก็เลิกมันก็ขี่ไม่ได้ขี่รถไม่ได้ยืนไม่ได้เนี่ยคนเดียวนี้มันอะไรมันต้องใช้คำว่ามันโง่มันโง่มากอ่ะพอทำสมาธิวันนี้ไม่สำเร็จมันก็รวนเรมันก็เลิกมันไม่ทำซ้ำล้มซ้ำแล้วล้มแล้วซ้ำแล้วล้มเหมือนกับว่าเขาขี่หัดขี่รถจักรยานน่ะล้มตั้ง20-30ครั้งมันจึงจะขี่ได้มันไม่ยอมแพ้นี่มันต้องหัดก็เป็น10วันขึ้นไปแล้วก็ล้มบางคนอาจจะถึง100ครั้งมันจึงจะขี่รถจักรยานไ
ที่คนโง่นี่พอทำสมาธิวันนี้ไม่ได้มันก็เลิกแล้วพรุ่งนี้มันก็เลิกแล้วเพราะฉะนั้นคนเป็นอันมากจึงทำสมาธิไม่ได้แล้วก็มารายงานผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ไปเลยทั้งนั้นเพราะมันไม่เคยทำตั้ง20ครั้ง30ครั้งหรือ100ครั้งนี่ก็เพื่อบอกให้รู้ว่าการปฏิบัตินั่นมันสอนคนสอนไม่ได้คนสอนได้เพียงบอกว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือปริยัติปริยัติจะบอกว่าคนขี่รถจักรยานคุณจับตรงนี้คุณถีบตรงนี้คุณบำรุงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มาเสร็จเรื่องของคำสอนที่คนปฏิบัติก็เอามาขี่ขี่ก็ล้มล้มขี่ขี่ล้มล้มขี่ขี่ล้มล้มขี่มันคอยรู้จักไอ้ทรงตัวทรงตัวทรงตัวจนมันขี่ได้ไอ้ขี่รถจักรยานจิตก็เหมือนกันนะมันจะยากกว่ารถจักรยานธรรมดามันจะล้มอย่างนั้นแหละขี่รถจักรยานจิตเนี่ยมันจะล้มร้อยครั้งก็ได้มันจึงจะค่อยๆได้ค่อยๆได้ยืนได้คือเป็นสมาธิได้ ปริยัติก็มีหน้าที่ที่จะบันทึกไอ้คำหลักวิชาคำสอนไว้แล้วก็โยนให้คนปฏิบัติคนปฏิบัติไปทำทำมันก็ล้ม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 ล้ม20ครั้ง100ครั้งมันก็ไม่ล้มมันก็ไปได้ถ้าอย่างไรก็ขอให้รักษาหลักปริยัติไว้อย่าให้ผิดแปลกวิปลาสไปเสียให้ยังคงอยู่ต้องการเมื่อไรไปดูให้ได้เอามาดูแล้วก็ทำตามนั้นก็ค่อยๆได้ก็ได้แน่นอนในที่สุดมันก็จะค่อยๆได้นี่เรียกว่าปริยัติมันก็ช่วยโดยหลักวิชาแต่มันจะช่วยหมดก็ไม่ได้ก็เพื่อจะให้คนคนนั้นเอาไปฝึกเอาเองให้การปฏิบัติของเขาสอนเขาเองพระพุทธเจ้าท่านก็ทำอย่างนี้คือบอกหลักธรรมะสำคัญที่จะไปคิดค้นอะไรให้เรื่องหนึ่งแล้วก็ไปเดือนสองเดือนสามเดือนค่อยมาพูดกันเพราะว่าผู้ที่ได้รับไปนั่นเขาไม่ได้เลวไหลเขาไปนึกไปคิดไปใคร่ครวญไปทดสอบไปพยายามเรื่อยเหมือนกับพยายามจะขี่รถจักรยานล้มแล้วขี่อีกล้มแล้วขี่อีกล้มแล้วขี่อีกจะตลอกปอกเปิกหน้าข้างเจ็บก็ไม่หยุดในที่สุดเขาก็ทำได้ขอให้เรารู้เรื่องนี้ทำให้ได้ในส่วนเราก็อย่างน้อยที่สุดทำสมาธิในขั้นพื้นฐานทำสมาธิขั้นต้นต้นขั้นพื้นฐานนั้นให้ได้เพียงเท่านี้มันก็จะมีสุขภาพจิตดีขึ้นมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีอนาปานสติสร้างสุขภาพทางจิตดีกว่าแบบอื่นนะแบบอื่นก็ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ตามความรู้สึกของผมว่าถ้าจะสร้างสุขภาพทางจิตทางร่างกายกันเร็วๆแล้วก็แบบอนาปานสติจะได้ผลง่ายได้ผลมากได้ผลเร็วเพราะว่าไอ้ร่างกายนี่มันหล่อเลี้ยงอยู่ในลมหายใจนะถ้ามีวิชามีความรู้ที่จะจัดให้ลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างกายให้ถูกต้องที่สุดเพียงพอที่สุดมากมากที่สุดไอ้ลมหายใจมันก็หล่อเลี้ยงร่างกายดีที่สุด นั่นสุขภาพทางกายมันก็ได้เกิดขึ้นแล้ว ทีนี้ก็ฝึกต่อไปให้มันเนื่องไปถึงจิตในร่างกายที่สบายดีแล้วจิตมันก็ง่ายที่จะฝึกฝนได้เมื่อฝึกไปอีกขั้นตอนหนึ่งมันก็ได้ผลทางจิตเราก็มีสุขภาพจิตดีคือมีจิตเข้มแข็งพอที่จะปกติอยู่ได้ในชีวิตประจำวันในโลกนี้นั้นถ้าประชาชนชาวบ้านทั่วไปของเรารู้จักทำสมาธิแม้ในขั้นต้นแล้วก็จะมีสุขภาพทางกายและทางจิตดีมีสมาธิพอสมควรที่จะระงับให้ความกระวนกระวายใจความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจ
หรือความรู้สึกวิตกกังวลอะไรอะไรที่ทำให้เขานอนไม่หลับจนเป็นโรคประสาทนะได้ถ้าประชาชนเหล่านี้รู้จักทำสมาธิบ้างในบางระดับก็จะป้องกันให้โรคประสาทได้คนเป็นโรคประสาทก็จะน้อยลงจะมีประโยชน์แก่บ้านเมืองจะมีประโยชน์แก่รัฐบาลนี่ก็มีประโยชน์แก่สังคมมนุษย์ของเรากันแล้วกันทำไมจึงว่าระบบอานาปานสติดีกว่าระบบอื่นซึ่งไม่ได้ซึ่งถ้าไม่เกี่ยวข้องกับลมก็เพราะว่าไม่ได้ปรับปรุงขยับขยายการหายใจให้ถูกต้องให้มีลมหายใจเลี้ยงร่างกายอย่างถูกต้องที่สุดปานะหรือปราณปานะหรือปราณอานาปานะนะคือปราณาปราณะเองปราณหรือปานะในภาษาบาลีปราณะในภาษาสันสกฤตนั่นก็คือลมหายใจแต่เขาอธิบายเลยไปว่าในลมที่หายใจเข้าไปนั้นมีเชื้อแห่งชีวิตมีสิ่งที่บำรุงชีวิตก็ อยู่ด้วยการที่หายใจเอาอากาศบรรยากาศนี่เข้าไปเนี่ยมันเป็นการสูดเอาชีวิตตามธรรมชาติที่มีอยู่ในอากาศนี้เข้าไปด้วยนั้นถ้ามีวิธีสูดลมหายใจถูกต้องร่างกายนั้นจะได้พืชแห่งชีวิตเชื้อแห่งชีวิตกำลังแห่งชีวิตตามธรรมชาติเข้าไปเลี้ยงร่างกายมากกว่าธรรมดาจึงมีวิธีเฉพาะว่าหายใจอย่างไรจึงจะได้สูดเอาปราณะนี่เข้าไปในร่างกายนั้นได้มากวิธีหายใจอย่างไรจะมีประโยชน์แก่ร่างกายมากที่สุดเนี่ยเขาค้นพบมานานแล้วอย่าก่อนพุทธกาลหรือซ้ำไปแล้วก็ยังสอนอยู่ในประเทศอินเดียใช้กันอยู่ในประเทศอินเดียจนกระทั่งบัดนี้เชื่อว่าเขาจะพบวิธีนี้ก่อนพุทธกาลเลยซ้ำไปมันไม่มีเรื่องอะไรมีหลักแต่ว่าหายใจอย่างไรจะได้สูดเอาปราณในโลกนี้เข้าไปหล่อเลี้ยงภายในกายของเรามากที่สุดเขาเรียกวิธีนี้ว่าการควบคุมลมหายใจเขาจะเรียกกันอยู่ทั่วๆไปในอินเดียว่าปราณายามปราณายามะนักปฏิบัติอินเดียทั้งหลายจะต้องศึกษาข้อนี้ก่อนเสมอ เขามีวิธีหายใจนะบทเรียนที่1บทเรียนที่2บทเรียนที่3บทเรียนที่1หายใจอย่างนั้นเข้าเท่านั้นออกเท่านั้นยากย้ายกันไปต่างๆนานาจนกระทั่งยากขึ้นยากขึ้นกระทั่งหายใจลึกที่สุด มีอยู่หลายบทเหมือนกัน ผมเห็นของโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งที่กำลังพักอยู่ที่นี่เรียกกับปราณายามะปฏิบัตินี่จะขอร้องให้เขาอนุญาตให้พิมพ์เป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยปราณายามะเนี่ยจะมีประโยชน์เกี่ยวกับพวกนักวิปัสสนามากทีเดียวไม่ใช่ของพุทธโดยตรงมันเป็นของสากลในอินเดียรู้จักวิธีหายใจให้มีประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยมากที่สุดแต่เขาพูดให้มันศักดิ์สิทธิ์กว่านั้นนั่นมันธรรมดาเกินไปเอาชีวิตเอาปราณเข้าไปให้มากที่สุดเราจะมีชีวิตเข้มข้นมากที่สุดสิ้นปราณคือตายหรือปรงสัตว์เสียจากปราณปานาติปาตาเวรมีทำสัตว์ให้ตกล่วงจากปราณทำสัตว์ที่มีปราณให้ตกล่วงจากปราณนั่นคือมันปราณนั่นมันหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ได้อีกมันก็ตายนี่คือมีวิธีทำให้มันหล่อเลี้ยงมากที่สุดที่ธรรมชาติมันจะอำนวยให้ได้เชียงเพียงเท่านี้มันก็เรียกว่ามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ถ้าเอามาต่อกันเข้ากับวิธีปฏิบัติในพระพุทธศาสนาโดยตรงมันก็ต้องมีผลมากกว่าแปลว่าสติปัญญาอะไรๆที่เขามีกันอยู่ก่อนนู่นเอามาไม่ใช่ของใครที่จะสงวนไว้ได้แม้จะไม่ใช่ของพุทธศาสนา
มันก็เป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติ วิธีปฏิบัติอะไรๆก็เมื่อมันพิสูจน์ก็มีประโยชน์ก็ใช้ได้แม้การดัดตนวิชาโยคะที่เรียกว่าโยคะดัดตนท่านั้นดัดตนท่านี้มีอยู่มากมายแต่ก็มีอยู่บางท่าบางชนิดมีประโยชน์แก่นักวิปัสสนาผู้ต้องการจะนั่งนานๆถ้านั่งนานๆโดยท่านั่งอย่างนั้นหรือว่าโดยใช้หน้าท่านั่งอย่างนั้นมาเป็นเครื่องแก้ขบขัดเมื่อยย่อขัดแล้วก็มันก็สบายดีนี่สิ่งที่เรียกว่าโยคะปรมโบราณของอินเดียก็มีประโยชน์ที่จะสร้างสุขภาพทางกายให้สุขภาพทางกายดีแล้วสุขภาพทางจิตก็ดีสุขภาพทางจิตดีก็คือมีสมาธิมีปัญญาตามสมควรแต่มีสมาธิมากแล้วคนมันก็จะไม่เป็นโรคประสาทจะไม่เป็นบ้ามากเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ตำราโยคะนี้แพร่หลายมากผมเห็นมีเกลื่อนไปหมดที่เขาพิมพ์ขึ้นขายมีตั้งหลายสิบท่าใน 4-5 ท่านั้นมีประโยชน์แก่นักวิปัสสนานั้นไปลองดูท่าโยคะตามแบบโยคะบางท่าส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตวิธีปราณายามะวิธีหายใจตามแบบของโยคะโบราณเรียกว่าปราณายามะก็มีประโยชน์แก่นักวิปัสสนานักบวชถ้าเป็นนักบวชทุกแขนงอินเดียก็ใช้ปราณายามะนี่ร่วมกันหมดไม่ถือว่าเป็นของศาสตร์ลัทธิไหนโดยเฉพาะไม่ถือเป็นของพวกไหนโดยเฉพาะถือเป็นของธรรมชาติท่านชาวบ้านก็แล้วเขาก็ทำชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านที่เรือนก็ทำปราณายามะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านเราจะเห็นในคนสูงอายุนั่งทำปราณายามะอยู่ที่สนามหญ้าในบ้านริมบ้านนอกบ้านหรือที่สาธารณะต่างๆกันทั่วไปแหละมันดีอย่างนั้นจะมีการหายใจที่ถูกต้องตามธรรมชาติที่สุดได้รับประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุดเกี่ยวกับการหายใจแล้วเขาทำสมาธิต่อไปก็ทำได้ดีถ้าร่างกายขบขันก็ใช้แก้โดยวิธีโยคะไม่ต้องไปจ้างหมอนวดมันก็แก้ไขให้ร่างกายปกติได้นี่ผมจะเรียกว่าเพื่อสุขภาพทางกายและทางจิตสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พวกเราวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายแตกฉานในเรื่องนี้ก่อนอย่างน้อยก็เพื่อตัวเองนั่นแหละจะได้มีสุขภาพอนามัยดีเพื่อตัวพระวิปัสสนาจารย์เองนั่นแหละอย่าได้ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแม้ชาวบ้านเขาจะไม่นับถือถ้าพระวิปัสสนาจารย์เป็นโรคประสาทลงไปสักองค์ล้มละลายหมดแหละใครดูถ้ามันพิสูจน์ความผิดพลาดไปแล้วนี่งั้นขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพทางกายและทางจิตที่ถูกต้องแก่การที่จะเป็นนักวิปัสสนานั้นมีการฝึกสมาธิแม้เพียงในหมวดแรกเนี่ยสมาธิภาวนาเพื่อความสุขในปัจจุบันนี่ให้ได้ซะก่อนใน4แบบนั้นใน4ชุดมีอยู่ชุดแรกสมาธิภาวนาเพื่อความสุขในทิฏฐธรรมเราก็พูดต่อไปถึงเรื่องนี้ว่ามันก็ได้แก่การเจริญรูปฌานพอใช้คำว่ารูปฌานดูจะคลั่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเสียอีก ก็อยากจะบอกให้ทราบว่าไปอ่านดูในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงรูปฌานอรูปฌานแต่ย่อๆนะไม่มีรายละเอียดนะเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายอยู่แล้วในผู้ปฏิบัติ
ในสูตรทุกสูตรที่ออกชื่อธรรมฌานทุติยฌานตฌานอย่างไรก็จะออกแต่ย่อๆโดยหลักไม่ได้บอกรายละเอียดซึ่งเราไม่เข้าใจซึ่งเราสมัยนี้ไม่เข้าใจแต่คนสมัยนู้นเขาเข้าใจเขาพอจะเข้าใจและเขาก็เข้าใจกันอยู่แล้วไม่น้อยเขาจึงสามารถที่จะปฏิบัติในขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้นี่เพื่อผลเป็นสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานสำหรับเจริญวิปัสสนาให้บรรลุมรรคผลในขั้นต่อไปทีเดียวนี้เรามันขาดตอนต้องรับคำอธิบายที่เพียงพอว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดสมาธิประเภทต้นประเภทแรกคือมีความสุขที่นี่และเดียวนี้ที่เรียกว่าในทิฏฐธรรมก็สรุปความว่าหาวิธีปฏิบัติที่ให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานทั้ง4ฌานในหนังสือก็มีพอสมควรแล้วสมัยนี้ไม่มีคนเขียนอธิบายกันมามากแล้วสมัย 50-60 ปีก่อนนู้นมันไม่มีใครเขียนให้ไม่มีใครเขียนว่าเขียนแต่ย่อๆทีนี้ก็จะบอกไอ้หลักของมันน่ะคือไม่ใช่รายละเอียดนะบอกหลักเกี่ยวกับสมาธิในระดับแรกคือเพื่อเกิดรูปฌานทั้ง4ก็ไปดูรายชื่อที่เรียกกันว่ากรรมฐาน40จากหนังสือวิสุทธิมรรคที่อานาปานสตินอกวิสุทธิมรรคคือในพระไตรปิฎกโดยตรงดีกว่าละเอียดกว่าที่ผมพิมพ์ขึ้นเรียกว่าหนังสืออานาปานสติแต่ที่นี่มันเหมือนกันหมดแหละจะเป็นเรื่องกสิณทั้ง10หรืออสุภทั้ง10หรืออนุสติทั้ง10หรืออะไรอีกก็ตามไอ้อันหรือข้อที่มันจะทำให้เกิดฌานได้นะมันจะมีหลักเกณฑ์เหมือนกันหมดไอ้ที่มันไม่ละเอียดที่มันละเอียดเกินไปมันกำหนดให้เป็นของแน่วแน่ไม่ได้มันก็ไม่เป็นฌานได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ใช้ให้เป็นอุปกรณ์เช่นว่าสมาธิพรหมวิหารกำหนดไม่เป็นก็ไม่มีทางที่จะเป็นฌานได้หรือมันไม่ประสงค์จะเป็นฌานแต่ต้องการให้ทำจิตอย่างนั้นทำจิตอย่างนั้นทำจิตอย่างนั้นให้แผ่เมตตากรุณามุทิตาเวขาไปทั่วรอบด้านถ้าทำอย่างนี้ก่อนแล้วจิตมันก็เหมาะที่จะทำให้เกิดฌานโดยกรรมฐานอื่นได้โดยง่ายจึงมีกรรมฐานบางชนิดก็เพื่อเป็นอุปกรณ์แห่งกรรมฐานอื่นเพื่อจะเกิดถึงฌานได้ไอ้ที่มันจะเกิดถึงฌานได้มันต้องมีสมาธิต้องมีนิมิตของสมาธินั้นชัดเจนต้องมีสมาธิที่จะเอามาทำเป็นต้องมีนิมิตที่จะเอามาทำสมาธิให้มันชัดเจนเช่นกระสินเป็นวงดวงแดงดวงขาวดวงเขียวหรือเป็นวงนี่มันเอามาวางลงตรงหน้ามันกำหนดได้ชัดเจนหรือจะกำหนดอสุภทั้งหลายมันก็เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็กำหนดได้ชัดเจนหรืออนุสติระลึกแล้วก็ประมวลความระลึกให้มันเกิดจุดรวมขึ้นที่ตรงไหนให้มันสร้างมโนภาพเป็นดวงเป็นแสงเป็นอะไรขึ้นที่ตรงนั้นมันก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เรื่องของอานาปานสตินี่มันมีหลักว่าลมหายใจกำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจจนกำหนดที่จุดหนึ่งที่ลมหายใจมันผ่านอยู่เรื่อยมันกระทบอยู่เรื่อยกำหนดตรงนั้นแน่นแฟ้นมันคงแล้วทำให้เกิดนิมิตประเภทมโนภาพเป็นดวงเป็นแสงอะไรขึ้นที่ตรงนั้นที่เรียกว่าอุคหานิมิตของอานาปานสติรวมความว่าจะต้องมีมโนภาพภาพนิมิตซึ่งไม่ใช่ตัวจริงขึ้นที่ตรงนั้นตรงที่เราต้องการให้มันตั้งอาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานสติก็ที่ปลายจมูกที่ถ้าว่าเป็นกสิณเป็นดวงกลมดวงกลมๆเป็นสีต่างๆกันนะเอาดวงใดดวงหนึ่งมาวางตรงหน้าแล้วกำหนดจนกระทั่งหลับตาเห็นแล้วก็ไปปะว่าที่จุดใดจุดหนึ่งที่จุดเดียวก็อานาปานสติก็ได้
มันต้องทำจนมีภาพที่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตัวจริงเป็นแต่ภาพที่เราสร้างขึ้นโดยจิตให้กำหนดต้องไปปะอยู่ที่ตรงไหนที่ตรงนั้นแนวอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยจากกสินทั้ง10มันก็ทำได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นดวงอยู่แล้วทั่วไปอยู่แล้วข้างนอก ดวงที่ดูด้วยตาข้างนอกนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันกลับมันเปลี่ยนเป็นไปอยู่ข้างในดูด้วยตาข้างในหลับตาเสียก็ยังเห็นชัดอยู่นี่ต้องเรียกว่ามีอุคหนิมิตอย่างนี้ก่อนถึงก็จะไปทำด้วยซากศพก็เหมือนกันมันต้องประมวลในภาพที่เห็นของซากศพนั่นไปเป็นนิมิตอยู่ที่ตรงใดตรงหนึ่งในรูปแบบของอุคหนิมิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรก็ได้สิ่งใดก็ได้ในหลายๆอย่างหลายๆสิบอย่างมากำหนดจนได้มีสิ่งกำหนดได้โดยใจไม่ต้องลืมตาดูเป็นอุคหนิมิตนี่แสดงว่าเดี๋ยวนี้เราบังคับจิตได้ขั้นตอนหนึ่งแล้วคือสามารถสร้างภาพมโนภาพหรืออุคหนิมิตขึ้นมาได้ยังไงตามธรรมดามันสร้างไม่ได้นี่เพราะมันไม่เคยพยายามนี่แต่ว่าพยายามจนเราสามารถสร้างอุคหนิมิตขึ้นมาเห็นชัดเจนอยู่ในตาข้างในเนี่ยก็เรียกว่าสำเร็จการปฏิบัติสมาธิขึ้นมาได้ชั้นหนึ่งแล้วมันต้องผ่านชั้นนี้ไปทั้งนั้นคือชั้นที่มีอุคหนิมิตที่สร้างขึ้นมาได้จะโดยจากสิ่งใดก็ตามเขาจะใช้สิ่งไรเป็นรูปภาพสำหรับเพ่งจะเป็นรูปคนรูปของรูปอะไรก็แล้วแต่มันได้ทั้งนั้นแหละว่าที่จริงมันแล้วแต่ว่าอย่างไหนมันสะดวกอย่างไหนมันเหมาะสมถ้าอย่างง่ายที่สุดต่ำที่สุดก็วงกสิณที่ยากขึ้นไปหน่อยสูงขึ้นไปหน่อยละเอียดขึ้นไปหน่อยแต่มีผลดีกว่าก็เช่นลมหายใจอย่างนี้ซึ่งมันไม่มีรูปที่เห็นด้วยตาแต่มันสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกประสาทข้างในแต่มันก็สามารถสร้างภาพนี้ขึ้นมาได้ตรงจุดที่มันกระทบอยู่เป็นประจำฉะนั้นเราจะพิจารณาของไอ้คนนอกที่เขาใช้หลอดไฟฟ้าบ้างใช้เทียนบ้างหลอดไฟฟ้ามันนั่งเพ่งจนหลับตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนั่นก็เหมือนกันก็โดยหลักเกณฑ์ตามธรรมชาติเหมือนกันคือมีอุคหนิมิตนั้นเราจะมีการฝึกเพื่ออุคหนิมิตทุกแบบถ้ามันเห็นได้โดยไม่ต้องลืมตาเห็นก็เป็นอุคหนิมิตทุกแบบนิมิตนั้นมันจะใช้เป็นการศึกษาเป็นบทเรียนสำหรับทำให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปให้จิตละเอียดประณีตขึ้นไปคือว่าบังคับควบคุมอุคหนิมิตนั้นให้เปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนี่แสดงว่ามันเป็นการควบคุมจิตบังคับจิตต่อสู้กับจิตต่อสู้กับอะไรต่างๆจนเราชนะจนเราสามารถน้อมจิตไปเพื่ออะไรเพื่อเห็นอะไรมันก็เห็นสิ่งนั้นน้อมจิตไปเพื่อเห็นอะไรมันก็เห็นสิ่งนั้นนี่ก็เรียกว่าอุคหนิมิตนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนขนาดได้เปลี่ยนอิริยาบถได้ที่ก็เลือกเอาใหม่พอมาถึงขั้นนี้แล้วมันจะไปสู่ปฏิภาคหนิมิตเนี่ยมันต้องเลือกเอาใหม่อันไหนที่เหมาะสมจะมาปรากฏอยู่อย่างแน่วแน่ไม่ยักย้ายไม่โยกย้ายอีกต่อไปแต่ว่าต้องมีการโยกย้ายยักย้ายเปลี่ยนแปลงมากมายจนให้มันอยู่ในอำนาจให้มันเคยชินให้มันอยู่ในอำนาจกันเสียก่อนไอ้พวกนิปฏิภาคนิมิตเนี่ยคือเราได้จัดสรรมาดีแล้วจากอุคหนิมิตบังคับอย่างไรได้อย่างนั้นบังคับอย่างไรได้อย่างนั้นลองบังคับดูหลายแบบหลายสิบแบบแล้วก็เลือกมาแบบหนึ่งเพื่อจะเพ่งดูอยู่อย่างนิ่งอย่างเงียบอย่างสงบที่สุดถ้าว่าจะบังคับมันอุคหนิมิตนั่นจะถูกบังคับให้เปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนอิยาบถบ้างเปลี่ยนขนาดบ้างเปลี่ยนมันวุ่นวายมันยังวุ่นวายอยู่แต่มันวุ่นวายตามแบบของจิตวุ่นวายตามแบบของสมาธิไม่เป็นไรแต่ยังไม่ใช่สงบระงับแห่งจิตอุคหนิมิตจึงจะต้องถูกทำถูกคัดเลือกให้ดีที่สุดจนเลือกอันดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดมากำหนดกันใหม่เพื่อความแน่วแน่
จนสามารถกำหนดรู้สึกวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาได้จนสามารถที่จะกำหนดได้อย่างนั้นคืออาการที่จิตกำหนดอารมณ์เรียกว่าวิตกอย่างนั้นคืออาการที่จิตรู้สึกเต็มที่สัมผัสอารมณ์เต็มที่เรียกว่าวิจารเดี๋ยวนี้ความรู้สึกที่เป็นปีติเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราทำได้สำเร็จแค่นี้เดี๋ยวนี้ความรู้สึกที่เป็นสุขก็รู้สึกได้อยู่รู้สึกความที่จิตเดี๋ยวนี้มีอารมณ์เดียวนี่ก็เรียกว่าองค์ฌานทั้ง5จะเป็นสิ่งที่ผู้นั้นกำหนดรู้ได้มองเห็นได้รู้สึกได้ก็ต้องซ้อมกันอยู่อีกนานและกว่ามันจะชัดแน่แน่มั่นคงทั้ง5นี่ก็เรียกว่ารูปฌานอันแรกทำให้ได้มันจะกินเวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจะต้องล้มกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งมันล้มแล้วทำอีกมันล้มแล้วทำอีกมันล้มแล้วทำอีกมันก็ต้องได้แหละเพราะเขาก็เคยทำได้กันมาแล้วจนเป็นธรรมดาที่ว่ามนุษย์ต้องทำได้แต่นี่คนโง่ไปทำทีแรกมันไม่ได้มันก็เลิกไม่ได้ทีแรกมันก็เลิกมันก็ไม่ต้องทำนี่เรื่องสมาธิมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับอ่านหนังสือหรือไม่ง่ายเหมือนกับเรียนปริยัติเนี่ยผมบอกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าบอกว่าขี่รถจักรยานนั้นจับอย่างไรถีบอย่างไรประคองอย่างไรก็บอกกันตั้งมากมายแล้วพอคุณไปขี่มันก็ล้มแล้วพอล้มแล้วขี่อีกล้มแล้วขี่อีกล้มแล้วขี่อีกหลายสิบครั้งมันก็ขี่ตรงไปได้เรื่องของสมาธินี่ก็เหมือนกันเมื่อได้บอกกันถึงที่สุดอย่างนี้แล้วไปทำข้าวมันก็ไม่ได้แล้วไปทำข้าวมันก็ไม่ได้แม้ขั้นต้นๆมันก็ยังไม่ได้ว่าอย่าว่าจะขั้นสูงๆจนไปพอไปทำขั้นต้นมันก็ล้มนี่จนกว่าจะทำได้แล้วก็ทำได้สูงขึ้นไปตามลำดับมีอุคคณิมิตอยู่ในมืออยู่ในอำนาจของเราแล้วก็มีปฏิภาคณิมิตอยู่ในมืออยู่ในอำนาจของเราและองค์ฌานทั้ง5ก็จะอยู่ในมืออยู่ในอำนาจของเราเมื่อนั้นเราจะมีความสุขชนิดที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคือความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าในทิฏฐธรรมมีความสุขในทิฏฐธรรมถ้าถึงขั้นนี้แล้วก็หมายความว่าเราบังคับจิตได้เต็มที่สลัดนิวรณ์ทั้งหลายออกไปเสียได้ตามที่เราต้องการเมื่อนิวรณ์มาเมื่อไรก็สลัดออกไปเสียได้มาเมื่อไรก็สลัดออกไปเสียได้ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องปวดหัวยังไงจึงไม่มีเรื่องปวดหัวไม่มีเรื่องนอนไม่หลับไม่มีเรื่องอะไรทำนองนั้นถ้าประชาชนของเราทำได้ก็ไม่มีใครเป็นโรคประสาทนะแล้วถ้าในหมู่พระเราทำได้ก็จะไม่มีพระองค์ไหนเป็นโรคประสาทที่เกี่ยวกับวิตกกังวลหรือเกี่ยวกับนิวรณ์นะกามฉันทะมันไหลไปในทางกามพยาบาทไหลในทางไม่ชอบใจโกรธแค้นขัดเคืองทีนมิทะมันฟุบมันซุบมันตกกำลังมันตกอุทธัจจกุกกุจจะมันฟุ้งและวิจิกิจฉาคือมันไม่แน่ใจในสิ่งที่ควรจะแน่ใจมันไม่แน่ใจในความปลอดภัยเช่นชาวบ้านเนี่ยมันไม่แน่ใจในความปลอดภัยมันนอนไม่หลับอะไรมันก็เป็นโรคประสาทหรือว่าถ้าเราไม่แน่ใจในการประพฤติปฏิบัติของเรามันก็เป็นสมาธิไม่ได้มันไปรู้จักนิวรณ์กันเสียให้ดีๆแม้แต่นิวรณ์ทั้ง5ก็ยังอยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ที่ความรู้ของคนคนนั้นนิวรณ์ทั้ง5ก็ยังไม่รู้จักมีนิวรณ์เมื่อไรก็ไม่รู้สึกนี่ก็ทำไม่ได้ละมันต้องรู้จักไอ้นิวรณ์ทั้ง5นะโดยประจักษ์ในฐานะเป็นข้าศึกอันร้ายกาจไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แล้วอยู่กับนิวรณ์สบายไปเลยนี่มันก็ทำไม่ได้มันต้องรู้เหมือนกับสิ่งที่เป็นศัตรูเข้ามาเมื่อไรก็มีความระคายเคืองแก่จิตใจเมื่อนั้นก็ได้ก็ต่อสู้ได้ป้องกันได้จนไม่มีนิวรณ์เมื่อคนอยู่โดยไม่มีนิวรณ์แล้วไม่มีการที่จะเป็นโรคประสาทคือจะมีความสุขซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่า
ทิฏฐธรรมสุขวิหารายะเป็นไปเพื่ออยู่สุขในทิฏฐธรรมนี่เป็นสมาธิภาวนาประเภทที่หนึ่งในสี่ประเภทนั้นนี่เราเอากันแต่เพียงเท่านี้ก็พอในชั้นแรกนะผู้นั้นจะมีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีสบายเป็นการชิมรสพระนิพพานล่วงหน้าแต่ไม่ใช่พระนิพพานจริงหรือเด็ดขาด มีความสุขเพราะจิตปราศจากนิวรณ์อย่างยิ่งที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าพระเราทำได้แล้วก็สอนประชาชนได้ประชาชนทำได้ก็ไม่มีใครเป็นโรคประสาทที่ดีกว่านั้นก็คือว่าถ้าจิตประณีตละเอียดขนาดนี้แล้วไม่มีใครทำบาปทำกรรมไม่มีใครมันเป็นอันธพาลเพราะความสุขชนิดนั้นอร่อยอร่อยกับความรู้สึกยิ่งกว่าไปกินเหล้าเมายาเสพฟินเสพเฮโรอีนไปเสียอีกถ้ามีความสุขที่เกิดจากสมาธิจริงคนเขาก็จะมาติดรสความสุขอันนี้โดยไม่อยากกินเหล้าสูบฟินเฮโรอีนอะไรเสียอีกเพราะนี่มันมีความสุขที่ประณีตกว่าลึกซึ้งกว่าเย็นกว่าแต่เดี๋ยวนี้เขาทำไม่ได้เขากินไม่ได้เนี่ยเขาต้องไปสูบบุหรี่กินเหล้าเสพเฮโรอีนเคยมีคนคนหนึ่งก็สังเกตเห็นว่าไอ้การที่ทำให้คนทิ้งเฮโรอีนกันมากมายได้นะทิ้งเฮโรอีนได้นะเขาท่าว่าไม่เท่าไรมันจะต้องกลับไปสูบอีกเพราะมันไม่มีอะไรมาสูบแทนมากินแทนให้เป็นสุขสบายอยู่เมื่อเขาไม่มีอะไรมาดื่มมาเสพให้เป็นสุขอยู่เขาก็กลับไปสูบเฮโรอีนอีกแล้วเขาคิดว่ารสสุขของสมาธิเท่านั้นนะที่จะทำให้คนที่ติดเฮโรอีนแล้วมันมาหลงอยู่กับรสสุขของสมาธิเท่านั้นแล้วก็ไม่กลับไปเสพเฮโรอีนอีกนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าไอ้รสของความสุขที่เกิดแต่สมาธิสามารถจะห้ามกันในความที่ไปหลงในความสุขที่เกิดแต่ยาเสพติดเหล่านั้นไม่ต้องถึงเฮโรอีนมั้งไอ้พวกที่ทิ้งบุหรี่เนี่ยใครทิ้งบุหรี่ได้แล้วไม่กลับไปสูบอีกมันต้องมีอะไรมาแทนนะผมคิดว่าไอ้ความสุขสงบที่เกิดแต่สมาธินี่จะมาแทนรสของบุหรี่ได้โดยไม่ต้องกลับไปสูบบุหรี่อีกนี่ก็เป็นเรื่องสุขภาพอนามัยทางจิตที่ดีวันนี้เราพูดเรื่องสมาธิกันแต่เพียงระดับสุขภาพอนามัยทางจิตเพียงแต่ทำในระดับอุคานิมิตได้ก็มีสุขภาพอนามัยทางจิตดีโคไปแล้วถ้าสามารถทำให้ถึงชั้นที่เป็นฌานได้แม้แต่เพียงรูปฌานที่หนึ่งเท่านั้นก็ดีเลิศวิเศษแล้วถ้าเป็นรูปฌานที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปก็ยิ่งไปไกลไปนู่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่เอาเพียงสุขภาพอนามัยทางจิตดีเพียงปฐมฌานที่หนึ่งของรูปฌานก็วิเศษถมไปแล้วแล้วแม้ยังไม่ถึงนั้นก็ยังได้สำหรับคนธรรมดาทั่วไปจะป้องกันความวิตกกังวลความร้อนใจชนิดที่ทำให้เป็นโรคประสาทขอให้เรานี่เข้าใจก่อนทำได้ก่อนแล้วก็จะไปแยกไปจะแจกให้ชาวบ้านรู้จักใช้ยาป้องกันโรคประสาทอย่าให้มีใครต้องเป็นโรคประสาทกันเลยนี่จะให้คุณของพระธรรมมาช่วยคุ้มครองมนุษย์ก็ต้องทำอย่างนี้ขอให้จับหลักให้ได้แล้วมันก็จะเดินไปตามหลักเองเช่นเดียวกับเราจะขี่รถจักรยานให้ได้เราเข้าใจหลักแล้วก็ขี่ฝึกไปเลยมันก็ล้มเรื่อยไปล้มเรื่อยไปก็ล้มน้อยเข้าล้มน้อยเข้าแล้วก็ล้มไม่ล้มแล้วก็ไม่ล้ม
ไม่เรียบแล้วมันก็ค่อยๆเรียบจนมันเรียบไปน่าดูรวมความว่าจับหลักของสมาธิให้ได้แล้วก็ฝึกแล้วมันจะสอนให้เองไม่มีใครสอนได้ครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ให้คำปรึกษาให้คำทดสอบเป็นครั้งเป็นคราวเช่นเดียวกับที่ไม่อาจจะสอนใครขี่รถจักรยานได้โดยบุคคลสอนมันต้องให้รถสอนให้การหกล้มสอนให้ความเจ็บปวดนั่นแหละมันสอนมันก็ค่อยๆได้เช่นบอกไอ้ผู้ที่มาขอฝึกสมาธินะว่าถ้าคุณไม่เลวไหลทนทำซ้ำๆซากๆได้หลายหลายสิบครั้งจึงค่อยมาฝึกทำไมอย่างนั้นเชิญกลับบ้านเถอะสองสามครั้งไม่ได้แล้วเลิกเนี่ยเชิญกลับบ้านแล้วไม่มีทางแล้วมันจะต้องทนได้หลายหลายสิบครั้งทำจิตอย่างนี้มันไม่สำเร็จมันไม่ยอมหยุดไม่ยอมเป็นสมาธินี่ก็เอากับมันด้วยไปเป็นสิบครั้งแล้วก็จะต้องได้เป็นแน่นอนนี่วันนี้ผมพูดว่าเรามาแบ่งสมาธิภาวนาสำหรับระดับพื้นฐานกันก่อนคือเพื่อสุขภาพอนามัยทางกายทางจิตเพื่อเราด้วยเพื่อประชาชนชาวบ้านของเราด้วยแล้วก็พูดหลักแนวหลักแกนรากของสมาธินั่นคือว่ามันต้องมีอะไรมากำหนดต้องมีอะไรก็ตามให้จิตมันกำหนดนั่นตรงที่จิตมันสัมผัสนะตรงนั้นนะทำให้มีสมาธิชนิดที่เป็นมโนภาพขึ้นมาโดยกำหนดดิบๆลงไปที่ของตรงๆลงไปที่สิ่งของหรืออะไรก็ตามแต่เสร็จแล้วมันต้องไปกลายเป็นสิ่งที่เป็นมโนภาพสำหรับจิตกำหนดได้ง่ายๆถ้ามีมโนภาพได้ก็หมายความว่าเราบังคับจิตได้พอสมควรแล้วที่บังคับจิตต่อไปให้มันเปลี่ยนแปลงมโนภาพได้ตามความปรารถนาอุคานิมิตนั่นก็จะเลื่อนไปอยู่ในขั้นปฏิภาคานิมิตเลือกปฏิภาคานิมิตสิ่งรูปใดรูปหนึ่งลักษณะใดลักษณะหนึ่งอย่าไปเปลี่ยนมันอีกมากำหนดอยู่แน่วแน่อยู่กับจิตจนเกิดความรู้สึกว่าสำเร็จก็คือพิสูจน์ได้ว่ามันมีองค์ฌานทั้ง5แสดงอยู่ในความรู้สึกในนั้นจะมีความเป็นสุขอยู่ด้วยปีติและสุขจะรวมอยู่ด้วยนั่นคือความสุขในทิฏฐธรรมคนก็จะไม่เป็นโรคประสาทโดยหลักว่าอย่างนี้หลักว่ามีอะไรมากำหนดจนเป็นอุคหานิมิตแล้วก็ควบคุมฝึกฝนอบรมเปลี่ยนแปลงอุคานิมิตให้มันละเอียดไปกว่านั้นจนเป็นปฏิภาคานิมิตได้ปฏิภาคานิมิตรูปใดรูปหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันมันกำหนดอยู่อย่างแน่วแน่จนเกิดความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานหลักมีเท่านี้ก็จะฝึกได้เองเหมือนว่าเรารู้วิธีพายเรือแล้วไปหัดพายได้เองรู้วิธีแจวเรือแล้วก็ไปแจวด้วยเองมันต้องได้วันหนึ่งแหละได้ในวันหนึ่งมันต้องยอมทำซ้ำหลายสิบครั้งไม่ยอมแพ้แล้วผมเห็นว่าพอกันทีสำหรับการบรรยายในวันแรกนี้ชั่วโมงกว่าสรุปความว่ามุ่งหมายที่สุขภาพทางกายและทางจิตกันก่อนได้แล้วเพื่อประโยชน์เราด้วยเพื่อประโยชน์ญาติโยมทั้งหลายด้วยแล้วก็ให้เป็นเรื่องที่ทันตาเห็นกันที่นี่เดี๋ยวนี้คือมีความสุขทันตาเห็นกันที่นี่และเดี๋ยวนี้คือสมาธิที่เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นปีติพอที่จะให้เป็นสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้นั่นแหละผมขอให้เอาไปทบทวนไปใคร่ครวญไปทบทวนจนเข้าใจแล้วก็ลองดูเหมือนคนที่ได้รับคำอธิบายเรื่องขี่รถจักรยานอย่างไรแล้วก็เอาไปขี่จะได้เข้ารูปเข้ารอยง่ายพระพุทธเจ้าจนเห็นสุญญตา
ดูแผ่นดินจนเห็นสุญญตาดูต้นไม้จนเห็นสุญญตาสุญญตามีให้เห็นอยู่ในทุกสิ่งที่เป็นภาพเขียนหรือภาพอุปมานั่นเรามันช่วยความจำหรือว่าช่วยสะดวกต้องทำจิตให้เหมาะสมจะมองเห็นสุญญตาในทุกสิ่งทุกสิ่งว่างจากตัวตนว่างจากของตนแล้วมันก็ต้องเห็นที่สิ่งนั้นน่ะเห็นสิ่งที่มันเป็นหลอกน่ะสิ่งที่หลอกว่าตัวตนน่ะเราเห็นให้เห็นว่าไม่มีตัวตนเข้าที่สิ่งนั้นนั่นตรงที่ตรงนู้นจึงทำให้นิพพานอยู่ในวัฏสงสารนั่นเองในวัฏสงสารการวนเวียนแห่งบุญและบาปสุขและทุกข์จะพบให้ความหยุดสงบคือพระนิพพานนี่ลงทุนสร้างภาพพระนิพพานต้นพระนาลิเกอยู่กลางสระใหญ่ทะเลกี่ปีเป็นปริศนาให้น้อมนึกตรงไหนมีความทุกข์ตรงนั้นมีความดับทุกข์ความดับทุกข์อยู่ที่ตรงไหนให้หาความดับทุกข์ความทุกข์มีอยู่ที่ตรงไหนให้หาความดับทุกข์ที่ตรงนั้นไฟลุกอยู่ที่ตรงไหนให้ดับไฟที่ตรงนั้นหาที่อื่นไม่พบสวดมนต์กันไงทั้งหมดนี้สวดมนต์กันทั้งนั้นหรือไม่ชอบสวดตอนนี้ไม่สวดให้ภาวนาก็ได้ว่างจากฟังบรรยายแล้วก็ภาวนากันแล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกแล้วแต่เหมาะสมแล้วแต่เรากำลังทำอะไรอยู่อย่างติดพันนั่นต้องทำให้ตลอดเอานิมนต์ไปตามความประสงค์ปิดประชุมวันนี้ค่อยเปิดวันพรุ่งคืนพรุ่งนี้